สวัสดีครับวันนี้นะครับผมพบกับผมอีกแล้วครับเก่งเซมากินะครับรู้จักเกมมากขึ้นไปผมครับไปจิ๋วก็รวนนะครับผมจะมาแนะนำ5อันดับเกมนะครับที่ทำให้คุณเสียเพื่อนได้นะครับก็เพราะมีหลายคนนะที่ชอบแบบว่าเอ้ยมีเกมไหนที่แบบเล่นแล้วทะเลาะกับเพื่อนบ้างครับอะไรเงี้ยผมเคยเปิดร้านเนี่ยนะครับก็จะเจอคำถามนี้บ่อยมากนะครับและนี่ก็ based on experience ของผมนะก็คือเท่าที่ผมเคยเล่นมาเนี่ยไอ้เกมพวกนี้แทบจะทำให้ผมทะเลาะกับคนในวงครับจริงก็มีหลายเกมแหละนะที่แบบว่าเล่นแล้วก็ตัดกันบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่บางทีเนี่ยพันนิชของเกมมันไม่ได้หนักถึงขนาดที่เราจะโกรธคนที่ตัดเราเนาะแต่อันนี้คือ5เกมที่ผมรู้สึกว่าสุดๆจริงๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับกับอันดับที่5ครับผมBeWish ล้านบอร์ดเกมครบวงจรครบจบในที่เดียวทั้งบอร์ดเกมสุดฮิตมากมายบริการห่อปกแบบมืออาชีพออร์แกไนเซอร์ของเกมต่างๆและบริการเพ้นสีโดยผู้เชี่ยวชาญในราคาที่ดีที่สุดหรือถ้าอยากจะลงสีเองทางร้านก็มีอุปกรณ์ต่างๆจำหน่ายอย่างครบครันจะซื้อออนไลน์ก็ได้โอนปุ๊บส่งปั๊บพร้อมห่ออย่างแน่นหนาสามารถเข้าไปเลือกซื้อเกมเด็ดใหม่ๆได้เลยเพียงเสิร์ช BeWish Board Game ทั้งใน Shopee และ Facebook BeWish ครบจบในที่เดียวอันดับที่5ครับนั่นก็คือ Evolution New World นะครับนี้เป็นเกมใหม่ล่าสุดเลยนะก็เพิ่งได้เล่นมาสักพักนึงแล้วความจริงก็ไม่ได้ใหม่มากนะครับแต่ก็จัดว่าใหม่ถ้าเทียบกับหลายๆเกมนะครับ Evolution New World เนี่ยก็เป็นเกมแนวที่เราจะต้องพยายามสร้างสปีชีส์ของเราครับโดยการเอาการ์ดเนี่ยมาอัปเกรดความสามารถต่างๆสปีชีส์เราแล้วก็อยู่รอดให้ได้ท่ามกลางภูมิอะไรท่ามกลางแบบสิ่งแวดล้อมที่โหดร้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารที่จำกัดนะครับหรือเพื่อนเราเนี่ยที่จ้องจะกินเราอยู่ตลอดเวลานะครับผมโดยที่เกมนี้เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะกินอาหารจากกองกลางก็ได้เพื่อให้เราอยู่รอดครับหรือเราจะกินเพื่อนก็ได้เพื่อให้เราอยู่รอดเนี่ยแหละคือตัวสำคัญเลยครับเพราะว่าบางตัวเนี่ยโหเราอุตส่าห์บิ้วมานานมีท่าเยอะมากบิ้วมาแบบโอ้โห7 8เทิร์นนะครับจู่ๆโดนกินหายหมดเลยอะไรเงี้ยนะครับคือมันสิ้นหวังแล้วมันท้อแท้มากเวลาโดนอย่างงี้เนาะซึ่งเกมเนี้ยก็มอบอารมณ์นี้ให้เราถึงขนาดบางคนเนี่ยไม่ชอบเกมนี้เอาไปเลยครับแต่หลายคนก็ชอบเพราะอารมณ์นี้นี่แหละเนาะที่แบบว่าเอาดิมึงไม่ระวังอ่ะกูกินแล้วก็เจ็บใจแล้วก็รู้สึกสะใจนะคนที่กินเขาได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็มาดูว่าสปีชีส์ใครอยู่รอดแล้วก็เติบโตได้ดีที่สุดเลยคนนั้นก็ชนะไปนะครับนี่ก็เป็นอันดับที่5ครับกับ Evolution New World น่าจะยังหาซื้อได้อยู่ไม่ยากมากนะครับต่อไปมาอันดับที่4นะครับอันดับที่4ก็คือ Long Shot นั่นเองนะครับ Long Shot เนี่ยก็เพิ่งแปลเป็นภาษาไทยด้วยนะครับโดย WDG Game นั่นเองนะครับ WDG Distributor นะครับ Long Shot นะครับผมก็เป็นเกมแข่งม้าครับที่เป็นแนว Low and Light นะครับที่เราเนี่ยก็จะต้องแทงม้าในตัวที่เราคิดว่าเฮ้ยมันจะเข้าเส้นชัยได้ครับแล้วก็ยังสามารถที่จะซื้อเป็นเจ้าของม้าได้อีกที่เวลาม้าเข้าเส้นชัยเราก็จะได้เงินรางวัลจากม้าตัวนั้นไปเต็มๆครับและรวมถึงจุดเด่นเกมนี้คือเราสามารถเวลาเราเป็นเจ้าของม้าเนี่ยเราจะได้ความสามารถพิเศษของม้าตัวนั้นมาด้วยเอามาใช้ในการเล่นนะครับผมก็เป็นอีกเกมนึงที่น่าสนใจครับเลือกสายได้อะไรประมาณนั้นนะครับเกมนี้ทำไมมันถึงเล่นแล้วทะเลาะกันครับเพราะเกมนี้เนี่ยมันจะมีแอคชั่นที่จะทำให้ม้าบางตัวเนี่ยเดินถอยเดินขึ้นเดินถอยโอ้โหเอ๊ะแล้วหงุดหงิดแบบกูแทงไปซิบหายมึงแบบมาสั่งให้เดินถอยอะไรเงี้ยนะครับก็แทบจะทะเลาะกับเขาเอ้ยมึงก็ได้ถอยมึงก็แทงกันไม่ได้เดี๋ยวพี่ได้เยอะไปอะไรเงี้ยนะมันก็จะมีจังหวะอย่างนี้แล้วเราก็นะก็ทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดนะครับแล้วก็โกรธเกลียดกันไม่ได้เลยนะถ้าเกิดว่าเราแทงตัวเดียวหนักๆเนี่ยคือเกมนี้ถ้าอยากชนะจริงๆเนี่ยมันก็ต้องได้เงินเยอะที่สุดนะครับแล้วการได้เงินเยอะเนี่ยเราก็ต้องลงเงินแทงตัวเดียวหนักไปเลยแต่เวลาคนในโต๊ะเนี่ยเห็นว่าเราแทงตัวนี้หนักเกินไปต่อให้เขาจะแทงตัวนี้เหมือนกันแต่เขาแทงไม่เยอะไงเขาก็จะพยายามม้าตัวนี้เดินถอยเดินถอยก็โอ้เล่นแล้วเรารู้สึกว่าเหนื่อยใจนะครับผมเล่นแล้วรู้สึกอยากจะผมโต๊ะไปเลยนะครับนี่ก็คือ Long Shot The Dice Game นั่นเองนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังมีวางจำหน่ายอยู่เลยนะครับเพิ่งมาใหม่สดๆร้อนๆนะครับหาซื้อได้ไม่ยากเลยนะครับมาพร้อมกับโปรโมด้วยนะครับกับตัวเวอร์ชันภาษาไทยครับเป็นตัวเสริมเล็กๆน้อยๆเพิ่มความสามารถมาแล้วก็มีตัวอีเวนต์ให้ด้วยนะครับผมต่อไปมาดูกับอันดับที่3นะครับอันดับที่3น่าจะครองใจใครหลายๆคนแล้วเกมนี้ก็น่าจะการันตีได้นะแล้วก็รวมถึงผมด้วยที่ผมก็มีประสบการณ์ที่เรียกว่าหัวร้อนกับมันนะครับนั่นก็คือเกมยาซ่ากับบอสหรือ I am the boss นั่นเองครับก็เป็นเกมแนวเจรจาธุรกิจครับที่เราจะต้องร่วมมือคนได้ฟังแล้วดูมันเหมือนแบบเป็นเกมซิมโฟไนท์นะที่แบบไม่ได้ทะเลาะกันเท่าไหร่ต้องร่วมมือกันแต่ว่าครับเกมนี้ครับถ้าเขาไม่เอาเราไปร่วมมือด้วยล่ะสมมุติเล่นกัน5คน3คนนี้เขาจับมือกันเขาจะร่วมมือทำโปรเจกต์นะมึงไม่ให้กูเข้าเหรอ
ขัดขวางครับทำให้โปรเจกต์นั้นล่มให้ได้ครับหรือแม้แต่ในอนาคตเนี่ยเราได้ร่วมมือกับเขาแต่ก่อนหน้าผมมึงขัดขวางกูเยอะมากกูเรียกเงินมึงเยอะเลยเอาดิถ้ามึงไม่ให้เงินกูเนี่ยปล่อยโปรเจกต์ล่มเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งก็ทำให้เกิดการขัดแย้งกันได้ด้วยว่าตอนนี้ผมเล่นกับการ GG นะครับผมคือแบบมึงอะไรกับกูนักหนาคือการนี่เป็นอะไรไม่รู้เวลาเล่นเกมผมมันจะเล็งผมตลอดเลยเว้ยแม่งจะทำให้ผมแพ้ได้ไม่สนว่ามันจะแพ้หรือชนะก็ตามนะครับแม่งกวนตีนได้นะครับซึ่งยาซ่ากับบอสเนี่ยก็มอบประสบการณ์นั้นให้กับผมนะที่แบบว่าทำให้ผมรู้สึกโกรธเคืองเพื่อนร่วมโต๊ะนะครับแต่ก็เตือนณจุดนี้นะเกมก็คือเกมนะครับเล่นเอาชนะก็จริงแต่พอจบในโต๊ะนั้นแล้วก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะนะครับอย่าไปถึงขนาดออกไปต่อยกันเลยแต่ก็เป็นอีกเกมนึงที่สร้างความโกรธเคืองเพื่อนร่วมโต๊ะได้ถือว่าเยอะมากๆครับกับเกมยาซ่ากับบอสหรือ I am the boss ครับผมกับอันดับ3ครับต่อไปมาดูอันดับที่2นะครับผมอันดับที่2เนี่ยก็น่าจะเป็นเกมที่ใครที่เล่นเนี่ยก็เกลียดเพื่อนกันไปหมดนะครับผมแล้วก็เป็นอีกเกมนึงที่หลายๆคนชอบนะเกมนี้หาซื้อยากหน่อยอาจจะยากมากๆเลยนะครับผมแต่ก็น่าจะมีหาซื้อมือ2ได้ไม่ยากนะก็ลองถามหาดูเผื่อมีใครเบื่อแล้วนะครับนั่นก็คือเกมSun of Anarchy นั่นเองนะครับ Sun of Anarchy ครับก็เป็นเกมที่มาจากซีรีส์ชื่อดังนะครับก็มีฉายอยู่ Netflix ช่วงหนึ่งไม่รู้ออกไปยังนะเป็นเกมแนวแบบแก๊งสเตอร์ไบเกอร์อะไรพวกนี้นะครับผมที่จะมีการขายยาขายปืนยิงคู่อรินะครับผมแล้วก็ทำไงก็ได้ให้แก๊งเราเนี่ยรวยที่สุดเป้าหมายยังไงก็คือรวยก็คือเป็นเกมแนวบริหารแก๊งนั่นเองครับจุดเด่นก็คือความแอสซิมิติกของแก๊งแต่ละแก๊งเนาะที่มีบทบาทและความสามารถต่างกันแล้วก็อิงมาจากในหนังด้วยใครที่เป็นแฟนหนังเนี่ยน่าจะชอบได้ไม่ยากเลยผมเนี่ยไม่เคยดูหนังเลยครับแต่ผมชอบเกมนี้มากๆเกมนี้นี่เป็นอันดับต้นๆในดวงใจของผมมาตลอดเลยนะครับกับ Sun of Anarchy ครับทำไมเกมนี้มันถึงทำให้เราแทบจะลุกไปต่อย คือความโกรธเกลียดเพื่อนที่เล่นด้วยกันมันจะค่อยขึ้นเรื่อยๆนะลำดับที่2นี่เกือบ1แล้วคือแบบเคืองมากคือผมเคยสนิทกับน้องแก๊งนึงครับพอเล่นเกมนี้ไปนี่แบบโอ้โหแบบพูดกันแค่ไม่พูดกันเลยนะครับผมจนแบบรออีกวันอื่นๆก็ค่อยมาทักทายกันเพราะมันเคืองจริงครับคือแต่เกมนี้เนี่ยมันจะต้องทุกคนจะต้องพยายามรวยที่สุดด้วยนะแล้วเดี๋ยวมันจะโชว์เค้าเรียกอะโชว์ธาตุแท้ของตัวเองออกมาครับเพราะว่า Sun of Anarchy เนี่ยมันเป็นเกมบริหารแนว Worker Placement ก็จริงแต่ว่ามันมีการ Freely Negotiation ครับหรือว่าการที่เราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนสร้างดีลกันได้โดยอิสระแต่ทำยังไงก็ได้ให้เงินเราเยอะสุดครับอย่างเช่นผมไปลงช่องนี้ช่องนี้บอกว่าเลือกคนหนึ่งขโมยเงินเขา2บาทสมมุตินะผมก็บอกว่าอ่ะใครไม่ให้เงินกูบาทนึงเนี่ยกูจะขโมยคนนั้น2บาททุกคนก็ยื่นให้ผมบาทนึงเลยครับแล้วมีคนนึงยื่นให้ช้าอ่ะงั้นกูขโมยมึง2บาทกลายเป็นว่าอะไรแทนที่ผมจะได้2บาทใช่มั้ยผมได้มา5บาทแทนเพราะอีก3คนก็ให้ผมบาทนึงอะไรประมาณนี้เป็นต้นหรือความจริงเขาอาจจะหัวกันกูไม่ให้กูไม่ให้อะไรอย่างงี้ก็ได้นะหรือแบบเราอาจจะสร้างข้อตกลงในโต๊ะแบบว่ายาในรอบนี้ห้ามขายเกินคนละ2ถุงถ้าเกินเพราะว่าเกมนี้จะมีเรื่องระบบดีมาซัพพลายนิดนึงเกี่ยวกับการค้ายานะคือถ้าเกิดว่ายาในตลาดมันเยอะเกินไปมันจะถูกครับเพราะยามันหาง่ายครับแต่ถ้ายามันน้อยเนี่ยก็จะแพงครับเพราะนั้นแต่ละคนเนี่ยก็ไม่อยากที่จะหูสาไปหายามาแล้วขายในราคาถูกนะบางคนแม่งแบบมีเยอะแล้วก็ปล่อยมาหมด 4-5 ถุงอะไรเงี้ยก็ทำให้ในตลาดมันถูกภาพรวมมันถูกไปเลยต่อให้ขายถุงเดียวก็ได้นิดเดียวอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นก็สร้างข้อตกลงกันห้ามขายรอบเกินรอบละ2ถุงหากใครละเมิดข้อตกลงนี้นะครับก็จะโดนยิงทิ้งเพราะเกมนี้เนี่ยความตายเป็นสิ่งที่เจ็บปวดมากครับเพราะว่าตัวละครของเราก็จะหายไปเลยตัวหนึ่งเนาะแล้วก็แต่ความจริงเนี่ยการใช้ปืนมันก็จะมีเรื่องของค่าฮีทค่าตำรวจเลยด้วยและปืนหายากมากเป็นเกมที่คนกลัวปืนมากครับใครมีปืนไม่เยอะไม่ค่อยมีใครกล้าหือครับมันอาจจะแบบเฮ้ยเราอยากได้ที่เนี้ยตาหน้านายขยับหน่อยถ้าไม่ขยับเดี๋ยวไปยิงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวส่งคนไปยิงหรือมันจะมีบางคนที่แบบเขาตามไม่ได้แล้วเงินเขาน้อยมากเราก็ให้เงินเขาไป2บาทแล้วก็ให้ปืนกระบอกนึงบอกไปยิงไอ้นี่ให้หน่อยให้ปืนไปกระบอกนึงก่อนไปยิงแก๊งนี้ให้หน่อยพอยิงเสร็จเราค่อยให้เงินเขาหรือจะไม่ให้ก็ได้เว้ยเพราะอย่างที่บอกว่าเกมนี้เนี่ยมันฟรีมากเรื่องของการเนโกชิเอตกันและแน่นอนมันเป็นแก๊งสเตอร์เราไม่จำเป็นต้องทำตามข้อตกลงก็ได้หรือผมอาจจะให้ปืนไปให้เงินไปแต่แรกแต่เขาอาจจะไม่ทำเลยก็ได้นะมันก็เลยทำให้เราไอ้เหี้ยมึงทำไมทำอย่างนี้นู่นนี่นั่นเนาะมันต้องลองเล่นดูเองนะครับแล้วคุณจะรู้สึกว่าพอเล่นจบแล้วนี่ก็แทบไม่คุยกันเลยโยเองกับเพื่อนที่แบบต่อให้เพื่อนที่ร่วมมือคือเกมนี้ถ้าอยากเป็นใหญ่มันก็ต้องร่วมมือกันกับแก๊งอื่นด้วยบ้างนะครับแต่ว่าสุดท้ายมันชนะคนเดียวไงมันก็จะมีบางจังหวะที่เราจะต้องชิงความเป็นใหญ่เข้ามาอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็คือเกม Sun of Anarchy นั่นเองกับอันดับ2ผมนะครับเกมเสียเพื่อนนะครับ
แต่ได้มาถึงอันดับหนึ่งแล้วนะครับผมอันนี้ก็นอกกระแสหน่อยนะครับแต่ผมเชื่อได้ว่าหาซื้อไม่ยากต่อให้เกมมันเก่าแล้วแต่มันนอกกระแสครับน่าจะมีบางร้านเนี่ยที่ยังเหลืออยู่นะครับอันดับที่หนึ่งนั่นคือเกม of throne the iron throne นะครับผมแล้วก็หรือ slash นิดนึง cosmic encounter คือ2เกมนี้ใช้ระบบเดียวกันครับเป็นระบบเกมแนวเจรจานะครับที่แต่ละรอบมันจะสุ่มคอนฟลิกต์สุ่มว่าเราเนี่ยจะต้องไปบีมปัญหากับตระกูลไหนถ้าพูดในแง่ของเกมโทนนะแต่ถ้า cosmic encounter เนี่ยมันก็จะเป็นเอเลี่ยนแต่ละสายพันธุ์นะครับแล้วก็เราก็จะสุ่มว่าเฮ้ยเราจะต้องไปมีปัญหากับเอเลี่ยนเผ่าพันธุ์ไหนอะไรเงี้ยนะครับพอมันมีปัญหาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเล่นการ์ดเพื่อสู้กันครับแต่ว่าคนอื่นที่ไม่ใช่พวกเราสู้เล่นกัน5คนอ่ะ2คนเนี้ยมีปัญหากันอีก3คนสามารถเลือกได้ว่าเขาจะไปเข้าข้างฝั่งไหนนะครับเพราะถ้าเขาฝั่งไหนชนะเนี่ยเขาก็จะได้รีวอร์ดจากฝั่งนั้นมาด้วยนะครับแล้วใครที่แบบว่าชนะเสร็จปุ๊บเราก็จะได้แพร่อินฟลูเอนซ์ของตระกูลเราไปให้เขานะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถแพร่อินฟลูเอนซ์ของเราออกไปได้ทั้งหมดเลยเราก็จะชนะเกมนี้ไปนะครับผมเกมนี้สามารถชนะพร้อมกันได้มากกว่า1คนด้วยนะก็จับมือกันดีๆครับแต่ว่าเกมนี้อย่างนี้เห็นมั้ยเราก็จะต้องแบบว่าเฮ้ยพยายามซื้อใจให้คนเนี่ยมาช่วยเราเพื่อที่จะทำอะไรสักอย่างหรืออาจจะมีผลตอบแทนให้หรืออาจจะแบบเฮ้ยมันมีเรื่องของการแบบจับตัวประกันเด้อเดี๋ยวปล่อยตัวประกันให้มาช่วยอะไรเงี้ยนะครับผมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องชิงความเป็นใหญ่ให้ได้ก็จะมีบางจังหวะที่เราต้องรีบหักแบบหักเลยแบบจับมือกันมานานตอนนี้กูหักกูตีมึงแล้วกูจะเอาไว้ได้แล้วอินฟลูเอนซ์ของมึงคืนไปกูจะได้ชนะคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นเกมที่เล่นนานครับเล่นทีก็ 4-5 ชั่วโมงคือเกมเล่นนานมากครับอัด 3-5 ชั่วโมงประมาณนั้นเพราะนั้นเนี่ยเวลามันแพ้เนี่ยมันเจ็บใจสุดๆเลยดังนั้นที่แบบโอ้โหเราบิ้วมาอย่างดีอะไรเงี้ยหรือคนที่แบบดูต้อยต่ำดูแบบทำตามคนอื่นไปเรื่อยๆสุดท้ายแม่งหักทุกคนปักแล้วก็แบบพลิกมาชนะได้อย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ก็เล่นแทบต่อยกันเลยนะเล่นกับ GM ที่ร้านนะครับแล้วก็มีเพื่อน GM อีกอะไรเงี้ยโอ้โหเถียงกันคอเป็น N เถียงคอเป็น N จริงคือแบบโอ้แบบคือเกมเหล่านี้นะทั้ง5อันดับเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าจะต้องเป็นคนที่เล่นเอาจริงจังระดับหนึ่งนะถึงจะได้อารมณ์นั้นนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับเวลาเล่นเสร็จอะนอกโต๊ะเราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะครับอันนี้สำหรับผมนะคือผมเนี่ยก็เป็นคนที่เวลาเล่นเนี่ยเราก็เต็มที่กับเกมคือเวลาเล่นไม่ว่าจะเกมไหนก็ตามเราจะต้องพยายามชนะนะครับไม่มีอ่อนข้อไม่มีอะไรเพราะว่ามันจะทำให้คนที่เล่นกับเราสนุกไปด้วยมีความชาเลนจ์ไงถ้าเราเล่นกับใครสักคนหรือใครสักสองคนที่แบบว่าพี่เล่นกล้าไปเลยผมไม่เล่นหรือพี่ตีผมมาเลยผมไม่ตีผมกันอย่างเดียวอะไรเงี้ยไม่สนุกอ่ะถูกไหมมันก็ไม่สนุกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมไหนก็ตามหรือแม้แต่เกม Am the Boss ที่แบบว่าเอ้ยมากูเอาหมื่นเดียวกูเอาล้านเดียวพอล้านเดียวพออะไรเงี้ยทั้งที่ได้15ล้านอะไรเงี้ยนะครับสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ชนะอยู่ดีเหมือนเขาอยากจะให้เราชนะคนที่ชนะก็ไม่ได้รู้สึกสนุกอะไรขนาดนั้นเพราะไม่ได้ต่อรองจริงจังไงนะครับเพราะฉะนั้นเอาจริงไม่ใช่แค่เกมแนวพวกนี้5เกมที่ผมบอกมาทุกเกมอ่ะครับถ้าคุณเล่นด้วยฝีมือเต็มที่นะครับระบบเกมอาจจะทำให้มีทะเลาะหัวร้อนกันบ้างครับแต่นั่นแหละคือความสนุกที่เกมมอบให้ครับแล้วก็จบปุ๊บมันก็มีอารมณ์ค้างมีอะไรให้พูดถึงกันเนาะแล้วก็มีความรู้สึกเฮ้ยอยากไปเล่นอีกอยากหัวร้อนอีกมันก็เหมือนเกมคอมบางเกมหมาบางเกมเนาะที่เล่นแล้วหัวร้อนแต่สุดท้ายก็เล่นอยู่ดีนะครับบอร์ดเกมก็เป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันนะครับมีนบุ๊กร้านจำหน่ายบอร์ดเกมมากมายหลากหลายแนวที่มีคุณภาพคุ้มราคาและเป็นของแท้ 100% ไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ล่าสุดจาก Kickstarter เกมฝึกสมองสำหรับเด็กและเกมอื่นๆอีกมากมายรวมทั้งยังมีอุปกรณ์สำหรับบอร์ดเกมทั้งซองใส่การ์ดทุกขนาดบอร์ดเกมกอนไนเซอร์อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นต่างๆและโค้ดส่วนลดให้อีกด้วยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook หรือ Shopee มีนบุ๊กบอร์ดเกมและ LINE ID @meanbookก็ฝากไว้ด้วยกับ5เกมนี้ครับอัดทัวร์อีกทีนึงนะก็จะมี Evolution New World อันดับที่5นะครับผมก็เป็นเกมที่เรียกว่าพันนิชผู้เล่นโหดมากเลยนะครับเวลาแบบไปกินเพื่อนอะไรอย่างงี้เนาะอันดับที่4นะครับก็คือ Long Shot ครับที่โอ้ลองไปเล่นดูเองนะครับแล้วจะรู้ว่าเพื่อนเนี่ยอุปสรรคจริงๆครับไม่ใช่ดวงนะครับอันดับที่3นะครับนั่นก็คือ Yasa กับ Boss หรือ I Am The Boss ครับก็เป็นเกมแนวจะจุติดแกล้งกันได้แสบป้านะครับแล้วก็เถียงคอเป็นเอเลยเพราะแต่ละคนเนี่ยต้องการที่จะรวยที่สุดครับต่อให้ร่วมมือกันแต่มันชนะคนเดียวไงนี่คือประเด็นนะครับอันดับที่4นะครับผมอันดับที่2เนี่ยนั่นก็คือ Sun of Anarchy นะครับผมแก๊งเราจะเป็นใหญ่ได้ก็แน่นอนก็ต้องมีความร่วมมือจากแก๊งอื่นๆด้วยมาช่วยเหลือเราครับแต่สุดท้ายเหมือนเกมเมื่อกี้เลยชนะคนเดียวครับและเกมนี้มันเดือดกว่าที่ว่าเราจะสร้างข้อตกลงอะไรก็ได้นะครับและอันดับสุดท้ายอันดับที่1ก็คือ Game of Throne หรือ Iron Throne นะครับหรือ Cosmic Encounter นะครับแต่ Cosmic Encounter ผมพูดอะไรเยอะไม่ได้มากเพราะผมไม่เคยเล่นผมมีตัวเสริมมีอะไรครบแล้วแต่ผมหาซื้อตัวหลักไปได้มันแบบมันหมดตลาดไปก่อนนะครับก็เป็นอีกเกมนึงที่ดังมากนะก็เลยมาเล่นได้มาเล่น Game of Throne Iron Throne นะครับก็รู้สึกหูยสนุกมากจริง
นะครับเดือดนะครับเถียงกันแบบการเมืองเหมือนนักการเมืองเถียงกันเลยนะครับเดี๋ยวส่งทัพไปจับเป็นเฉลยและที่สำคัญคือแต่ละเผ่าเนี่ยแต่ละตระกูลเนี่ยก็มีความสามารถมีจุดเด่นของตระกูลของตัวเองครับแล้วก็รวมถึงพวกสมาชิกในตระกูลด้วยนะครับที่ก็จะมีจุดเด่นเป็นของตัวเองถ้าส่งคนนี้ไปนำทัพส่งคนนี้ไปเจรจาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยเราจะสงบศึกไหมแล้วนี้อ่ะสงบศึกเปิดมาปุ๊บปรากฏว่าอีกครั้งนึงอีกฝั่งนึงแม่งตีแทงข้างหลังไม่ยอมสงบศึกกับเราอะไรเงี้ยมันก็จะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมานะเพราะแน่นอนทุกคนอยากชนะครับและมันทำให้เกมนี้สนุกนั่นเองนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับขอบคุณที่ตามรับชมครับก็ไว้เจอกันใหม่กับคลิปต่อไปครับบ๊ายบายครับผม